สวัสดีครับผมพันธวิทย์อัศวเดชเมธากุลคุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music ค้นพบความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์และการร้องเพลงได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร Mario Del Monaco สำหรับบทเพลงแรกที่เมื่อตะกี้ได้ฟังกันไปต้องให้แขกรับเชิญของเราเป็นคนอธิบายดีกว่าว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาอันนี้เป็นเพลงอะไรคะได้ข่าวว่าเป็นเพลงโปรดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพลง Vesti La Giubba เนี่ยก็คือมันมาจากอุปกรณ์เรื่องอิตาลีอัชชีนะครับประพันธ์โดยเลโอนคาบาโลแล้วก็เพลงนี้เนี่ยมันจะมาอยู่ในซีนที่ตัวพระเอกเนี่ยเขาเพิ่งรู้ว่าตัวแฟนเขาภรรยาเขาเนี่ยไปมีชู้กับเพื่อนเขา แล้วเขาก็ไปเห็นฉากนั้นมาแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นตัวตลกอยู่ในเหมือนคาราวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วกำลังจะต้องขึ้นเพื่อแต่งหน้าไปเป็นตัวตลกคราวนี้ซีนก็คือว่าเขาเห็นปุ๊บแต่ว่าเขาจะต้องข่มอารมณ์ของตัวเองและแต่งหน้าเพื่อที่จะขึ้นไปเอนเตอร์เทนคนต่อไปคราวนี้มันเป็นความอัดอั้นตันใจว่าถึงแม้ฉันเป็นตัวตลกแต่ฉันก็มีหัวใจอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้โหลึกซึ้งใช่เห็นภาพด้วยพอพูดอย่างงี้มันก็เลยเป็นเพลงที่ค่อนข้างแรงอัดอั้นมากๆเนี่ยวันนี้เปิดรายการกันมาแบบว่าดุเดือดเผ็ดมันนะคะ ใช่ก็ต้องขอต้อนรับนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นอาจารย์แคมป์นะคะสวัสดีครับพันธวิทย์อัศวเดชเมธากุลก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาใช่ครับผมใช่ครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มาจากสถาบันกัลยามาหลายคนแล้วเนาะอาจารย์โหน่งที่เป็นคณบดีก็มาอาจารย์น้ำรีอาจารย์อาจารย์ต้อมอาจารย์แบงค์อุ้ยเยอะเลยอาจารย์จิ๊บนี่คือมาตามกันมาครบมหาวิทยาลัยหรือยังใกล้แล้วอ่ะวันนี้ก็เป็นอาจารย์แคมป์ที่เป็นอาจารย์สอนการขับร้องครับผมวันนี้เราก็เลยเปิดมาด้วยเพลงร้องเพลงแรกก่อนที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับการร้องวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการร้องอยากถามว่าอาจารย์แคมป์เนี่ยเริ่มต้นมาในวงการดนตรีเนี่ยคือเริ่มจากการเรียนร้องเพลงเลยไหมคะใช่ครับตามจริงแล้วเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยผมก็เรียนไวโอลินโอ้เรียนไวโอลินก่อนเรียนไวโอลินเรียนเปียโนแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยน้องผมเนี่ยเรียนร้องเพลงแล้วก็เห็นน้องร้องอยู่ที่บ้านผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะคันจังเลยแล้วอยากร้องบ้างอยากร้องบ้างก็เลยสักพักหนึ่งขอแม่เรียนบ้างพอขอเรียนไปสักพักหนึ่งก็เราก็เริ่มไปประกวดเพลงป๊อปเพลงอะไรเงี้ยเราก็ได้รางวัลก็เลยเป็นกำลังใจว่าเฮ้ยเราก็ทำได้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยร้องมาตลอดร้องเพลงป๊อปมาตลอดเลยช่วงนั้นอายุประมาณเท่าไหร่คะผมคิดว่าน่าจะสัก8 9ขวบป.3อย่างเงี้ยค่ะป.3แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยแปลว่าเรียนไวโอลินเร็วเหมือนกันนะเนี่ยใช่เด็กมากใช่ไหมใช่ครับก็แต่พอสักพักนึงก็แลกกันกับน้องน้องไปเล่นไวโอลินอ้าวเหรอแล้วเราก็มาร้องเพลงแบบเต็มตัวแต่ผ่านไปหลายปีเหมือนกันกว่าที่จะเลิกเล่นไวโอลินค่ะแล้วก็พอมาถึงช่วงม.ต้นเราก็อยากที่จะเรียนไปทางสายอาชีพหมายถึงว่าสายอาชีพในที่นี้คือเรียนดนตรีล้วนๆตอนนั้นมันยังไม่มีโรงเรียนสามัญปกติแล้วมีสาขาดนตรีแยกมีสายดนตรีแยกเป็นแบบว่าอะไรนะวิทย์ดนตรีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่มีสายศิลป์ดนตรีอย่างเงี้ยยังไม่มีก็เลยอยากที่จะไปเหมือนกับเรียนเจาะเข้าไปแบบมิวสิกคอลเลจตอนม.4อย่างเงี้ยพรีคอลเลจอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่เคยร้องคลาสสิกเลยอะไรเงี้ยแล้วเขารับแต่เฉพาะคลาสสิกตอนนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้อยู่ด้วยหรอเพราะเราไปสมัครอ่ะเราจะสมัครแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีสาขาที่เราอยากเรียนนะคือไม่มีป๊อปนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเห็นไปสมัครแล้วก็บอกพ่อไปดูซีดีแบบที่มันจะมีเพลงพวกนี้อยู่เลยคราวนี้ฉากก็คือไปห้างเสร็จปุ๊บผมก็เข้าร้านเลยพอเข้าร้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยผมก็บอก
พี่คนขายว่าเนี่ยผมอยากร้องโอเปร่าพี่แนะนำอัลบั้มไหนหรือว่าแผ่นไหนดีก็ตอนนั้นน่ะไม่รู้เรื่องกระทั่งว่าเราต้องอ่านสกอร์หรือต้องอ่านโน้ตก็คือไปร้านซีดีอ่ะเพื่อที่จะแบบได้รู้จักเพลงพี่เขาก็จับมาเลยพาวาโรตตี้เพิ่งเสียตอนนั้นพาวาโรตตี้ forever มาเลยผมก็ไปฟังเพลงแรกก็ขึ้นเลยเนสซุนดอร์มาก็คือเพลงดังใช่ก็คืออยู่กับเพลงนั้นอ่ะหลายปีเพราะว่าเพลงอื่นเนี่ยฟังเรียกว่ายังฟังไม่เป็นฟังไม่รู้เรื่องก็เลยจะติดอยู่กับเพลงแรกตลอดแล้วก็ฟังเพลงนั้นวนไปวนมาอยู่ในรถจนตัวเองรู้สึกโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยไปเริ่มเรียนคลาสสิกก็เลยเริ่มเรียนคลาสสิกจริงๆกับอาจารย์บอยสรันพงษ์เดชสังวรตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นชั้นไหนตอนนั้นม.3ก็คือช่วงที่กำลังจะแบบว่าเข้าเรียนต่อใช่ใช่เพราะนั้นม.3ก็เรียนสักพักหนึ่งแต่ว่าก็คือไม่ได้ไปเข้าพรีคอลเลจคุณพ่อลองให้ลองอยู่ที่โรงเรียนเดิมไปก่อนอะไรเงี้ยเรียนสามัญธรรมดาใช่เรียนสามัญธรรมดาคราวนี้เนี่ยก็ไปมาก็เรียนอยู่ได้สักพักหนึ่งก็ได้ไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกาก็พอไปอยู่อเมริกาก็เราก็ได้เรียนวิชาที่ไทยเราไม่ได้เรียนก็คือวิชาควายเออร์อ๋อขับร้องประสานเสียงใช่แล้วเราก็ได้เรียนอย่างนั้นทุกวันคือตอนเช้า9โมงปุ๊บเราก็ไปโรงเรียนพร้อมวิชาแรกด้วยวิชาควายเออร์ทุกวันไม่แต่ว่าไปเรียนโรงเรียนสามัญธรรมดาป่ะคะไปโรงเรียนสามัญธรรมดาแต่ว่าเขาจริงจังกับดนตรีก็เลยเหมือนโชคดีที่ได้ไปอยู่กับบรรยากาศแบบนั้นแล้วกลับมาก็เคยรู้เลยว่าอ๋อเราอะอยากเรียนอันนี้ก็เลยขอพ่อขอแม่เรียนทางนี้เลยในระดับมหาวิทยาลัยระดับมหาวิทยาลัยก็ตอนแรกก็เลยสอบเข้าไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็เรียนอยู่ได้สักพักหนึ่งก็ไปรับทุนอีกที่หนึ่งที่รังสิตมหาวิทยาลัยรังสิตก็อันนี้ก็ได้เรียนกับอาจารย์กิตินันท์ชินสำราญก็คือพิกิตพิกิตเดอะวอยซ์ใช่คราวนี้ก็ได้เรียนกับพิกิตยาวๆเลยแล้วก็ได้เปลี่ยนจากการลองเทนเนอร์มาเป็นเคาน์เตอร์เทนเนอร์เอาล่ะมาแล้วคำนี้เปลี่ยนชีวิตก็ร้องไห้ไปอยู่หลายวันร้องไห้เลยร้องไห้เลยครับเพราะว่าลองคิดสภาพเหมือนกับเราอยากเป็นนั้นไปแล้วอันนี้อันนั้นอยู่ในใจไปแล้วเราวาดภาพอนาคตไว้เนาะว่าจะเป็นนักร้องเทนเนอร์แล้วเพลงมันคนละเรื่องกันเลยครับมันเหมือนกับแบบเหมือนคนละเรื่องพะทัวเหมือนเริ่มต้นใหม่หมดเนาะใช่จริตการร้องยุคสมัยก็คนละแบบไปเลยเพราะนั้นก็ช็อกช้ำอยู่นานอันนี้ต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังหน่อยว่า counter tenor คืออะไรก่อนที่จะคุยกันต่อโอเคครับ counter tenor เนี่ยมันคือเสียงที่เป็นผู้ชายแต่ว่ามี range ที่สูงพอๆกับผู้หญิงช่วงเสียงสูงช่วงเสียงสูงคือเทียบคืออาจจะเป็นบางคนเป็นอัลโต้บางคนเป็นเมโซโซปราโนหรือว่าบางคนจะสูงไปกระทั่งเป็นโซปราโนเลยก็มีรวมอยู่ในแคตตากรีเขาจะเทนเนอร์หมดเลยแต่คราวนี้เนี่ยของผมมันก็คือเป็นเสียงที่ค่อนข้างอยู่ระหว่างอัลโต้กับเมโซโซปราโนเป็นเรนจ์ที่เป็นเขาเทนเนอร์จริงๆที่ตัวพวกพันสมัยก่อนเขาจะเขียนไว้ในส่วนใหญ่เขาจะเขียนไว้ในเรนจ์ประมาณนี้อย่างเช่นฮันเดลเนี่ยเขาจะเขียนให้คาสตาโตเราก็จะเอาบทประพันธ์ที่เขาแต่งให้คาสตาโตเนี่ยมาร้อง มีคำว่าคาสตาโตเข้ามาต้องอธิบายโอเคคาสตาโตเนี่ยคือนักร้องผู้ชายที่ถูกตอนยุคนั้นในยุคนั้นก็คือใครถูกตอนในยุคนั้นเนี่ยคือรู้สึกว่าต้องได้รับเลือกนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะไปอยู่ดีจะไปทำการผ่าตัดตัวอย่างเงี้ยเป็นไม่ได้ก็คือต้องเป็นนักร้องอยู่ในโบสถ์อย่างเงี้ยแล้วก็เขาเห็นแล้วว่าคนนี้เนี่ยมี potential แล้วก็เสียงดีคือต้องบอกก่อนว่าต้องแบบเป็นตั้งแต่อาจจะแบบอายุยังน้อยใช่ไหมเขาต้องตัดตั้งแต่ยังเขาเรียกเสียงยังไม่แตกคือตัดเพื่อให้เสียงไม่แตกว่าใช่แต่ให้เสียงไม่แตกคราวนี้ไอเดียก็คือว่าเรายังได้ความแข็งแรงของร่างกายของผู้ชายแต่เสียงเนี่ยไม่มีฮอร์โมนเพศชายทำให้มันเสียงมันแตกก็เลยเป็นยังสูงเสียงยังสูงอยู่แต่ร่างกายแข็งแรงเขาเชื่อแบบนั้นก็เลยกลายเป็นว่ามี tradition ในการที่ร้องเสียงสูงโดยผู้ชายแล้วก็
คอมโพเซอร์ในยุคนั้นก็จะแต่งให้เสียงแบบนี้เป็นตัวเอกเสมอแล้วก็พอมันมียุคนึงที่เขาเลิกตอนกันเสียงแบบนี้มันก็จะหายไปยุคนึงแล้วก็จะกลับมาถูกทดแทนด้วยเคาน์เตอร์เทเนอร์ก็คือคนที่ร้องแบบนี้ได้โดยที่ไม่ได้ผ่านการตอนอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องของวิธีการร้องเพราะว่าที่พูดคุยกันอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าก็ไม่ได้เสียงสูงเวลาที่พูดไม่ได้พอแบบเสียงสูงเหมือนมุกที่เป็นผู้หญิงแต่ว่าเวลาร้องเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีกลับมาต่อกันว่าเมื่อสักครู่บอกว่าเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วเปลี่ยนเสียงนะเปลี่ยนเสียงแล้วก็ร้องไห้เรียบร้อยร้องไห้เรียบร้อยแล้วก็เรียนสักพักนึงก็จบป.ตรีจบป.ตรีปุ๊บก็ได้เหมือนได้ทุนไปเจอกับศิลปินที่เป็นเสียงนี้โดยตรงคือไมเคิลชานส์ที่อิตาลีไปเจอเขาอยู่แล้วก็เรียนกับเขาสักพักนึงก็กลับมาอยู่ไทยเรียนปริญญาโทต่อที่ศิลปกรรมศาสตร์จุฬาแล้วก็คราวนี้ก็ได้เรียนกับศาสตราจารย์ดวงใจทิวทองก็คราวนั้นก็เสริมความรู้ในด้านการเป็นเคาน์เตอร์เทเนอร์ไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอจบตรงนั้นก็มาเป็นอาจารย์เลยในไทยมีเคาน์เตอร์เทรนเนอร์เยอะไหมคะที่เป็นณปัจจุบันนี้ก่อนหน้านี้ก่อนผมนะมีท่านหนึ่งคือพี่จักรชนวิจารณ์คนนั้นเขาก็เป็นเคาน์เตอร์เทรนเนอร์มาจากการที่เขาเรียนอังกฤษอยู่ตั้งแต่เด็กๆแล้วอังกฤษเขามีทรดิชั่นในการที่มีบอยควายอ๋อมีวงคอรัสของเด็กผู้ชายใช่พอเขาอยู่ในบอยควายปุ๊บมันก็เป็นเคาน์เตอร์เทรนเนอร์อยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วพอโตมาก็ยังร้องเสียงนั้นอยู่ ใช่แล้วพอกลับมาไทยก็เหมือนกับอาจารย์สมเถาก็แต่งโอเปร่าให้เหมือนแต่งบทให้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นแทบจะเป็นเคาน์เตอร์เทรนเนอร์คนแรกของประเทศไทยนะพี่จักรแล้วก็ผมก็ตามมาอีกหลายนานเลยผมก็ตามมาเป็นคนที่สองแล้วหลังจากที่ผมเป็นเนี่ยก็จะมีเริ่มมีกระแสเพิ่มมากขึ้นก็มีเพื่อนๆวินด้วยใช่ไหมมีวินนะมีพี่เรนที่ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่แคนาดาอยู่ที่แคนาดาพี่เรนก็ศึกษาโดยตรงเลยอยู่ที่แคนาดาด้านการร้องด้านการร้องเคาน์เตอร์เทเนอร์แล้วก็เป็นร้องบาโรกด้วยโอ้ยโอ้ยรอเลยเฉพาะทางมากกลับมานี่ใช่รอฟังนะคะใช่ก็ประมาณนี้ครับการศึกษาที่ผมได้ผ่านมาค่ะแล้วทีนี้วันนี้เนี่ยที่ชวนอาจารย์แคมมาคุยกันเพราะว่าเคยมีโอกาสได้คุยกันในเรื่องของแบบจริงๆต้องบอกว่าเราก็คุยกันเม้ามอยทั่วไปแล้วเหมือนแคมจะค่อนข้างสนใจในเรื่องของร่างกายเหมือนเวลาที่แบบเราคุยอะไรกันอยู่แคมจะแบบว่าพูดถึงด้านร่างกายเยอะมากอ่ะก็เลยสนใจว่าโอแคมน่าจะแบบมีความสนใจในด้านนี้ใช่ไหมโดยเฉพาะก็เลยอยากจะชวนมาคุยกันว่าสำหรับคนทั่วๆไปให้ได้ทราบกันว่าจริงๆแล้วร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนที่เขาบอกว่าทุกคนร้องเพลงได้อันนี้จริงใช่ไหมคะก็ต้องสะโขบกันร้องเพลงได้ก่อนว่าเราพอใจที่จะจำกัดคำว่าร้องเพลงได้เนี่ยอยู่ตรงไหนได้เนี่ยคือไม่เพี้ยนเนี่ยถือว่าได้ไหมแต่สำหรับผมนะว่าทุกคนร้องเพลงได้ไหมเนี่ยผมก็จะตอบว่าได้เพราะว่าสำหรับผมร้องเพลงก็คือว่าร้องให้ตรงโน้ตตรงคีย์ค่ะสำหรับคนทั่วไปเนาะตราบใดที่คนนั้นพูดได้ผมก็รู้สึกว่าคนนั้นก็จะร้องเพลงได้เสมอเพราะว่าอวัยวะเดียวกันร้องเพลงได้ถูกต้องเพราะมันคืออวัยวะอวัยวะเดียวกันอวัยวะของมนุษย์คือเครื่องดนตรีว่างั้นใช่ใช่ใช่ร่างกายก็เป็นเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดเคยเห็นนักร้องโอเปร่าคนหนึ่งที่เป็นคนแคระก็เห็นไหมฮะชื่อผมไม่แน่ใจว่าทอมัสควาสตอฟหรือเปล่าแต่ว่านามสกุลควาสตอฟแน่ๆเป็นคนเยอรมันแล้วเป็นคนแคระที่ตัวเล็กมากๆก็ยังสามารถที่จะร้องเป็นเบสบาริโทนได้เลยโอ้จริงเหรอเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชหาแล้วเนี่ยใช่ก็คือเป็นความอัศจรรย์แล้วก็ร้องได้อย่างดีผ่านทะลุออเคสตราได้คือจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่อยู่
ข้างในตัวเราที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมคะใช่ใช่เป็นระบบร่างกายแล้วกันพอพูดอย่างนี้แล้วเลยอยากจะคุยถึงเรื่องของการสร้างเสียงหน่อยโอเคครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติท่านผู้ฟังฟังอยู่อยากจะร้องเพลงอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าลองนึกภาพตามทำตามได้ว่าวิธีการสร้างเสียงโดยร่างกายของเราจริงๆมันทำยังไงเนาะก็คือจริงๆระบบการสร้างเสียงของมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องผ่านกล่องเสียงอยู่แล้วกล่องเสียงก็คือ larynx หรือว่าในลูกกระเดือกของเราเนี่ยนะฮะเอามือจับก่อนจับตามไปด้วยถ้าเกิดว่าใครหาไม่เจอหรือผู้หญิงอาจจะหาเจอยากหน่อยให้จับไปที่คอด้านหน้าฝั่งด้านหน้านะแล้วก็กลืนน้ำลายเจอเลยจะเจอทันทีไอ้ที่มันกระดกขึ้นมาเนี่ยตอนที่เรากลืนน้ำลายเนี่ยมันคือลูกกระเดือกแล้วในนั้นเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเยื่อกระดูกมากมายแล้วก็เส้นเสียงที่สำคัญอยู่ในนั้นก็คือ vocal folds หรือว่า vocal chords อย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าอยากเรียกแบบไหนหรือบางคนเรียก vocal ligament ก็ได้สับเยอะอันเดียวกันหมดอันเดียวกันหมดแล้วก็การที่มันจะเกิดเสียงเนี่ยคือการที่มันมาแผ่นมันจะลักษณะของเส้นเสียงเนี่ยสายเสียงเนี่ยมันก็คือเป็นแผ่นบางๆแผ่นฟิล์มบางๆสองฝั่งมาโดนกันแล้วก็การที่มันมาโดนกันเนี่ยพอมันปิดปุ๊บลมที่มาจากด้านล่างเนี่ยมาจากปอดแล้วก็ผ่านไทเคียไอตัวหลอดลมขึ้นมาเนี่ยนี่แบบว่ารู้เป็นศัพท์แบบเทคนิคหมดเลยป่ะคะเนี่ยเลยต้องมานั่งแปลอีกทีนึงคือว่าผมเนี่ยเพิ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากครูร้องเพลงอิตาเลียนยุคนึงค่ะเป็นพวกเอมานูเอลกาเซียหรือว่าเมล็อกกี้คือเขาเป็นคนสเปนแล้วก็เป็นคนอิตาเลียนนะฮะเอมานูเอลกาเซียเนี่ยเขาเป็นคนแรกของโลกที่ทราบว่าการร้องเพลงเนี่ยมันมีจุดกำเนิดมาจากเส้นเสียงคือโดยการใช้กระจกหมอฟันอะที่เป็นแบบกลมๆ อะแล้วก็เอาเข้าไปในปากแล้วก็ดูว่าอ๋อมันเกิดมาจากตรงนี้นี่เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยมันคือเขาเชื่อกันว่าการร้องเพลงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเวทมนต์อะมันอยู่ดีๆมันก็มีเสียงอยู่ข้างนอกเขาเชื่อว่าเสียงมันอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในตัวเรานะนั่นคือความเชื่อของเขาณตอนนั้นคนนี้ก็เลยเป็นคนแรกในการที่ค้นพบว่ามันอยู่ข้างในแล้วก็ค้นพบโดยการไอ้ตัวกระจกอันนี้เนี่ยก็คือเอมานูเอลกาเซียเป็นคนคิดค้นขึ้นมาด้วยซ้ำที่หมอฟันใช้เนี่ยคือเพราะว่าจะส่องดูเพราะจะส่องดูเส้นเสียงใช่แล้วก็ครูในยุคนั้นเนี่ยเขาก็เรียนลงลึกเกี่ยวกับอนาโตมีเป็นเลลิงโคโลจิสไปเลยแบบว่าเฉพาะทางไอตัวกล่องเสียงเนี่ยไปเลยค่ะแล้วก็เป็นทาริชันแบบนั้นมาค่อนข้างนานเหมือนกันว่าคนที่จะเป็นครูจะต้องรู้เรื่องพวกนี้อย่างลึกซึ้งอะไรอย่างนั้นผมก็เลยมีแรงบันดาลใจแล้วก็ไปเรียนไอพวกนี้กับเพื่อนหมอมาให้หมอเขาสอนว่าก็เลยได้สับเป็นเทคนิคทางหมอมาหมดเลยใช่แล้วคือประเด็นคือบางครั้งไอ้กล้ามเนื้อพวกนี้มันไม่มีแปลไทยเขาก็ต้องจำเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันเพราะมันภาษาละตินเป็นภาษาละตินค่ะประมาณนั้นครับแล้วก็การที่มันจะสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็คือมาจากแรงลมที่ผ่านขึ้นมาผ่านเส้นเสียงคือตัวเส้นเสียงมันเกิดการกระทบกันอะไรอย่างนี้หรอคะเกิดการตีกันค่ะแล้วก็ถ้ามันตีกันเฉยๆเนี่ยถ้าบีบเฉยๆเหมือนเราบีบคอนะฮะบีบคอตัวเองจากข้างในมันก็จะไม่เกิดเสียงอะไรมันต้องเอาลมขึ้นมาโดนมันด้วยให้มันสั่นสะเทือนมันถึงจะมีเสียงคิดสภาพนกหวีดถ้าเกิดว่าไอ้ลูกกลมๆข้างในนั้นเนี่ยมันอยู่เฉยๆมันก็จะไม่ส่งเสียงอะไรค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป่าลมเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเสียงวีดขึ้นมาทันทีอ๋อเพราะว่าลูกกลมๆมันขยับใช่ถูกต้องหรือว่าถ้าเกิดเทียบอีกอย่างหนึ่งก็คือเช่นเราเป่าตัวปากแต่ของลิ้นอะลิ้นโอโบลิ้นลิ้นโอโบลิ้นจะพูดถึงไปเองนี่นาใช่ก็คือถ้าเกิดมันอยู่เฉยๆมันไม่ตีกันค่ะแล้วถ้าเกิดเราลมไปเป่ามันก็
ตีกันไม้มันตีกันมันหลักการเดียวกันเองว่าแบบมันเหมือนปรบมือใช่ใช่ก็คือหลักการเดียวกันเทนเสียงก็คือปรบมือแหละแต่ปรบมือเร็วมากใช่อย่าง A 440ก็คือตีกัน440ครั้งต่อวินาทีอะไรอย่างเงี้ยหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันการสร้างเสียงเนี่ยมันจะแยกส่วนของการที่เป็น pressure chamber หรือว่าการสร้างอะไรว่าการสร้างแรงอัดซึ่งจะอยู่บริเวณตั้งแต่ใต้กล่องเสียงลงมาแล้วก็รวมถึงลำตัวทั้งหมดลำตัวทั้งหมดเนี่ยหมายถึงว่าซี่โครงปอดกระบังลมแล้วลงไปถึงอุ้งเชิงกรานแล้วก็กล้ามเนื้อหลังล่างกล้ามท้องเนี่ยใช้ทั้งหมดในการที่จะสร้างแรงอัดค่ะให้คิดสภาพว่าโครงของซี่โครงเนี่ยมันมีลูกโป่งอยู่ข้างในแล้วก็ไอตัวกระบังลมเนี่ยอยู่ข้างใต้แล้วก็มีอุ้งเชิงกรานอยู่ข้างล่างนั้นอีกทีนึงแล้วข้างหน้าเนี่ยเป็นกล้ามท้องข้างหลังเป็นกล้ามหลังล่างคราวนี้ไอพวกกล้ามเนื้อทั้งหลายเนี่ยมันก็จะช่วยยึดของลงมาเพื่อต้านให้สร้างแรงอัดให้ลมมันขึ้นไปโอ้นี่ต้องแบบค่อยๆวาดภาพตามในใจนึกภาพออกเนาะขยายออกปุ๊บเอาลมเก็บไว้มันกักลมไว้เหมือนเราฮึบไว้ไอแต่ว่าฮึบไว้มันก็คือแค่อยู่ในตัวเราคราวนี้มันจะดีดออกไปเนี่ยมันก็ต้องใช้กล้ามเนื้อที่เหมือนกับรีดขึ้นไปพูดงี้แล้วกันค่อยๆรีดจากข้างล่างขึ้นไปเหมือนเราบีบมันออกป่ะเหมือนเราบีบมันออกแล้วแต่ว่าตัวกระบังลมเนี่ยก็จะต้องให้มันอยู่ต่ำไว้เสมอเพื่อให้ร่างกายเราเปิดแล้วมันก็เลยจะทำหน้าที่เหมือนกับเทมโพลินเด้งลมขึ้นไปดึงอ๋อที่เขากระโดดดึงกันใช่อารมณ์นั้นเพราะเหมือนลมมันก็จะตีกลับขึ้นไปข้างบนเพราะมันไปโดนเส้นเสียงปุ๊บมันก็จะสั่นพอสั่นเสียงปุ๊บก็ได้เสียงมาหลังจากนั้นเนี่ยพอเสียงมันเกิดเสียงขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเสียงก็จะเดินทางขึ้นไปสู่Resonance Chamber ละ Resonance Chamber คือจุดกล้องกังวานของเสียงทีนี้จุดกล้องกังวานของเสียงเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายจุดด้วยกันเริ่มจากหน้าอกค่ะหน้าอกเนี่ยใหญ่สุดเลยพอเสร็จปุ๊บไปที่คอเสร็จปุ๊บบางคนก็จะบอกว่ามีปากด้วยแต่ปากกับกระดูกหนกแก้มเนี่ยมันก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปที่หน้าผากเสร็จแล้วก็มีกระหม่อมสุดท้ายนี่คือแทบจะทุกส่วนเลยนะเนี่ยที่พูดมาใช่ๆกว่าจะสร้างเสียงอันนึงขึ้นมาได้เนี่ยใช้ทั้งหมดเพื่อที่จะให้โอเวอร์โทนมันครบถ้วนใน1โทนเยอะจริงเพราะว่าสมมุติว่าเวลาเราร้องประโยคที่มันมีการกระโดดคู่เสียงที่เยอะๆมันก็ต้องห่างกันเยอะๆอย่างงี้ป่ะใช่มันก็ต้องมีการเริ่มทดแล้วว่าฉันจะทำยังไงให้มันต่อเนื่องกันได้ถ้าเกิดว่าเราใช้ resonance chamber หรือว่าจุดกล้องสะท้อนเนี่ยที่อกมันข้อดีของมันก็คือว่ามันดังมากแล้วมันก็จะได้โอเวอร์โทนฝั่งเสียงต่ำเยอะดูหนาแต่ว่าคราวนี้พอมันจะเคลื่อนขึ้นไปโน้ตสูงๆเนี่ยที่ต้องใช้อวัยวะการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะลำบากและคราวนี้มันก็เลยต้องเฉลี่ยเอาไว้ข้างบนไว้บ้างเพื่อที่เวลามันกระโดดขึ้นไปมันจะกระโดดง่ายนั่นคือหลักการใช่ละเอียดมากละเอียดกว่าที่คิดมากเนาะสำหรับหลายๆคนที่อาจจะคิดว่าเอ้ยแค่อย่างเงี้ยก็ร้องเพลงได้ใช่ทั้งนี้มันก็จะมีลึกลงไปกว่านั้นอีกเช่นแบบว่าไอ้ที่บอกว่าหน้าผากเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรมันก็จะเป็นอะไร frontal sinus แต่คราวนี้จริงๆแล้วมันเสียงมันไปอยู่ที่ frontal sinus เลยก็ไม่ได้มันก็ต้องไปผ่านจากกล่องเสียงขึ้นไปปุ๊บมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะช่องคอหอยมันก็ต้องสั่นสะเทือนที่ช่องคอหอยก่อนพอช่องคอหอยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปโดนกระดูกที่แถวนั้นแถวที่มันติดกันคราวนี้มันก็จะมีกระดูกที่ชื่อสเฟนอยเสร็จปุ๊บก็มีสเฟนอยไซนัสแล้วก็มีไซนัสอีกอันนึงแล้วก็ค่อยไปหาฟอนทอลไซนัสคราวนี้มันก็จะเป็นการเชื่อมโยงกันของร่างกายเรามหัศจรรย์มากนี่สงสัยแบบท่านผู้ฟังอาจจะต้องไป Google หาภาพว่าข้างในกระดูกตรงไหนชื่ออะไรอยู่ตรงไหนบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ย
หลักการของมันคือหัวเราเนี่ยเป็นเหมือนกับระฆังเป็นสิ่งที่กังวานทั้งหัวค่ะถึงแม้แต่ว่ากระดูกเบ้าฟันเราเนี่ยคือจับไปเนี่ยตรงเดี๋ยวมีกระดูกเบ้าฟันด้วยกระดูกเบ้าฟันคือจับไปตรงใต้จมูกเนี่ยตรงปากเนี่ยตรงที่ผู้ชายมีหนวดตรงนั้นน่ะคือกระดูกเบ้าฟันเบ้าฟันบนแล้วก็ถ้าเกิดมาข้างล่างก่อนที่จะเป็นคางเนี่ยก็เป็นเบ้าฟันล่างมันคือใต้ริมฝีปากใช่มั้ยใต้ริมฝีปากคือที่ฟันมันเกาะอันนั้นก็จะเป็นอีกจุดสะท้อนอันนึงมีผลต่อการร้องเพลงมีผลต่อการร้องเพลงเพราะว่าใบหน้าก็จะมีกล้ามเนื้ออีกใครเคยเห็นที่นักร้องที่เขาชอบทำปากเจอเป็นรูปปากแตรนักร้องโอเปร่าหรือแม้แต่นักร้องป๊อปก็ตามวิทนีย์ฮูสตันหรือใครก็ตามก็จะทำปากเจอเปิดให้เห็นฟันเขาไม่ได้ทำเล่นๆเขาทำเพื่อให้ไอตัวกระดูกเบ้าฟันเนี่ยมันสั่นสะเทือนสูงสุดเพราะมันไม่มีอะไรไปโดนมันไม่อ๋อคือริมฝีปากมันไม่ได้ไปโดนกระดูกตรงนี้ไม่ได้ไปปิดตรงเหงือกใช่ว่างั้นคือบางคนยิงไอ้ที่ยิงฟันเนี่ยก็คือพยายามที่จะแบบบางครั้งเปิดกล้ามเนื้อคอหรือเส้นเอ็นที่คอเนี่ยให้มันเปิดกว้างขึ้นใช่ต้องลองแบบไม่คือที่บอกใช่เนี่ยคือมุกกำลังทำอยู่ทำตามแบบลองยิ้มใช่ลองยิ้มแบบสุดๆอ่ะอ๋อแล้วต้องคอใช่คอมันก็จะขยายออกไปข้างๆอืมนั่นแหละนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงทำกันหรือยังแบบย่นหน้านี่ก็ใช่ไหมที่เขาแบบทำหน้าบีบีใช่นี่เขาไอการทำหน้าบีบีเนี่ยมันคือการที่ใช้กล้ามเนื้อใบหน้าในการช่วยยึดโยงเสียงให้มันอยู่บนหัวไม่ให้มันตกลงมาต่ำทำให้คอนโทรลยากเช่นเวลาเขาร้องโน้ตสูงๆจะเห็นว่านักร้องชอบที่จะทำหน้ายู่ๆเพราะว่าจริงๆแล้วพวกกล้ามเนื้อพวกนั้นเนี่ยมันช่วยที่จะแบบทำให้ค้างเสียงได้สบายขึ้นโอ้ยอืมเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันทำได้ขนาดนี้เนาะแต่คราวนี้ไอ้ฝั่งที่เป็นการสร้างแรงอัดข้างล่างเนี่ยก็มีความมหัศจรรย์ไม่แพ้กันมันก็จะมีอุ้งเชิงกรานที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงอุ้งเชิงกรานนี่เกี่ยวอะไรกับการร้องเพลงด้วยนะคือไอตัวกล้ามเนื้อที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานเนี่ยมันบังคับไม่ได้ปกติแล้วเนี่ยแต่ว่ามันจะมีจุดรวมกันของกล้ามเนื้อพวกนั้นเนี่ยอยู่ตรงบริเวณรอบรูทวารของเราหรือรูก้นเราดังนั้นเนี่ยเราสามารถเชิงนึงแอคทีเวทมันได้โดยการที่ขมิบเข้าออกดูก้นของเราให้มันทำงานให้มันตึงอ่ะว่าง่ายๆคือลองทุกคนลองทำดูก็ได้ฮะพอถ้าเกิดเราขมิบอย่างแรงอ่ะนะฮะที่ก้นเราเนี่ยปุ๊บเนี่ยตัวกล้ามท้องเราเนี่ยมันก็จะถูกบีบไปด้วยแล้วก็กล้ามหลังล่างเราก็จะถูกบีบไปด้วยมันก็จะสร้างแรงอัดอะไรบางอย่างเพื่อบีบให้ลมมันออกง่ายขึ้นโอ้ที่นักร้องที่เขาบอกนักร้องแบบร้องเราต้องแบบขมิบเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงนะอันนี้คือเรื่องจริงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การใช้ก็ต้องใช้ให้มันพอสมควรไม่ได้แบบโหถึงกับขนาดว่าตลอดเวลานะใช่มันก็มีจังหวะที่ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสูงมากๆเนี่ยจังหวะอะไรอย่างนั้นอ๋อใช่อ่ะงั้นเผื่อค่ะจริงๆมีอยากให้ทุกคนลองทำไอ้นี่ก็ได้แบบฟิลหัดรู้สึกการเคลื่อนของเสียงไปตามอะไรเนี่ยนะจุดกล้องสะท้อนเสียงคือนี่ว่าจะถามพอดีเลยว่าแบบพอมีทริคมีอะไรไหมเผื่อว่าแบบว่ามีใครที่อยากจะลองเริ่มต้นฝึกร้องเพลงแล้วแบบว่าค่อยๆเริ่มจากการเขาเรียกว่าไงแบบว่าทำความรู้จักกับอวัยวะส่วนต่างๆคือจริงๆแล้วบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันย้ายไปได้จริงๆหรอจริงๆแล้วทุกคนทำได้เลยลองจริงๆแล้วลองทำแบบทำเสียงแบบอย่างเงี้ยพอทำเสียงเนี้ยมันก็จะรู้สึกสั่นตรงไหนก่อนอย่างของผมตอนนี้เนี่ยสั่นที่คอเยอะสั่นที่คอเยอะตามปกติทุกคนเนาะถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำให้มันลงไปที่หน้าอกได้ไหมอุ้ยทำไงอ่ะอาจจะทำให้โน้ตให้มันต่ำลงใช่มันก็จะมาสั่นที่อกเพิ่มมากขึ้นใช่ใช่คราวนี้พอเราอกแล้วคราวนี้ก็ค่อยๆขึ้น
อันนี้อาจจะเริ่มมาอยู่ที่จมูกหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลื่อนขึ้นไปเฮ้ยขึ้นได้อีกใช่ก็ใช่คราวนี้มันก็จะไปอยู่ที่หน้าผากไปอยู่ที่กระหม่อมแล้วละอันนี้เล่นได้เลยทุกคนสามารถทำได้เลยค่ะทำเล่นๆอยู่บ้านได้ไม่มีปัญหาอันนี้คือมันช่วยฝึกยังไงคะมันก็คือกำหนดจุดกล้องสะท้อนเสียงได้ก็คือเวลาร้องเพลงออกมาเราสามารถเลือกได้เนาะไม่อยากให้มันอยู่ตรงไหนใช่ก็เหมือนกับเหมือนมีมิกเซอร์ส่วนตัวเราอยากได้โทนที่มันหนานุ่มหน่อยแล้วก็อ๋อใช่เพราะนักร้องโอเปร่าเขาไม่ผ่านไมค์ใช่ใช่ก็คืออันนี้แหละคือมิกเซอร์ส่วนตัวมีทุกอย่างในร่างกายนะใช่ก็ถ้าเกิดอยากให้มันดูแหลมหน่อยก็ใช้อันที่สูงขึ้นค่ะอยากให้ดูทุ้มหน่อยก็ใช้อันที่ต่ำลงเป็นเกณฑ์ค่ะแล้วอย่างเรื่องของกล่องเสียงด้วยใช่ไหมที่เขาบอกต้องแบบอยู่สูงอยู่ต่ำอะไรอย่างเงี้ยใช่คือไอเดียของการร้องเพลงคลาสสิกเนี่ยคือการที่เราเอากล่องเสียงลงไปอยู่ในคอให้มันลึกมากที่สุดเพื่อที่จะทำให้มันเหมือนกับทรโข่งคือถ้าเกิดทุกคนนึกภาพไม่ออกเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยลองเอามือสองข้างเนี่ยกำแล้วมีรูตรงกลางนิดนึงแล้วมาต่อกันแล้วพูดผ่านให้มันเป็นท่อออกไปก็สมมติผมพูดอย่างนี้ปกติเนาะพูดอย่างนี้ปกติแล้วมีหนึ่งท่อคือ1มือเพิ่มขึ้นมาก็จะกลายเป็นอย่างนี้แล้วคราวนี้เพิ่มท่อที่2เข้าไปก็จะกลายเป็นอย่างนี้ก็จะดังขึ้นอีกอ๋อนี่เมื่อกี้นี่ไม่ได้เปลี่ยนเลยแค่เอามือมาแค่เอามือมาโดนอย่างเงี้ยก็จะทำให้เสียงเปลี่ยนเลยเดี๋ยวมุกลองดูอันนี้คือมุกก็ยังพูดปกติมันก็จะพูดปกติต่อไปแบบนี้อันนี้คือ1มือแต่ว่าถ้าเกิดเป็น2มือโอ้ยเสียงดังขึ้นจริงๆด้วยแต่พูดเหมือนเดิมนะพูดเหมือนเดิมจริงๆใช่พูดเหมือนเดิมเลยนี่คือหลักการเขาเลยบอกว่าร้องเพลงกับพูดไม่ต่างกันแต่มันก็จะมีความยากในการที่เราจะทำให้ไอ้ตัวกล่องเสียงเนี่ยมันอยู่ต่ำๆแบบนั้นตลอดแล้วมันก็มีสไตล์สมมติว่าเราร้องป๊อปมันก็จะต่ำมากขนาดนั้นไม่ได้มันจะฟังถ้าเกิดเราเอาไปต่ำมากขนาดนั้นมันก็จะเริ่มพูดไม่ปกติละการนั้นก็เราก็ต้องทำให้มันปกติมากที่สุดแต่ไม่ให้มันขึ้นไปกว่านี้แล้วนะนี่คือการร้องไอเดียของการร้องป๊อปเพราะเวลามันจะขึ้นสูงๆปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าบางคนก็จะชอบร้องเพลงแล้วเงยคอนั่นแหละคือมันอยากจะขึ้นแต่ว่าเราเหมือนกับทำให้มันยาวขึ้นโดยการที่พยายามยืดคอออกไม่ให้มันสูงมากจนเกินไปนี่นี่เองนี่คือเหตุผลแล้วถ้าก้มอะคะถ้าก้มก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ได้ออกมามันก็จะเป็นเหมือนกับคนกดนี่คือการบังคับให้มันอยู่ข้างล่างไว้เหมือนแบบเวลาเราแบบว่าก้มเอาคางพยายามจะเอาคางไปชิดคอใช่ไหมใช่มันก็จะมีความฝืนนิดนึงแต่ก็สามารถที่จะทำได้ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะเสียงที่ต้องการมันเป็นเหมือนกับคัลเลอร์หนึ่งละกันเนื้อเสียงแบบหนึ่งเนื้อเสียงแบบหนึ่งใช่ที่ให้อารมณ์แบบหนึ่งค่ะอุ้ยหลากหลายใช่มีทริคอื่นๆอีกไหมเพื่อแบบว่าท่านผู้ฟังทำตามเห็นว่ามีเดี๋ยวนะลิ้นป่ะคะที่เคยคุยกันเรื่องลิ้นหรือเพดานปากหรืออะไรสักอย่างลิ้นหรอจริงๆแล้วมันก็เชื่อมกันกับกล่องเสียงเพราะว่ากล่องเสียงเนี่ยมันเชื่อมกับคนลิ้นมันแยกกันไม่ออกดังนั้นเนี่ยนักร้องก็ต้องหัดบังคับลิ้นค่ะคราวนี้ในความที่มันเป็นพอดแคสต์เราก็จะทำให้ดูไม่ได้คือการที่เหมือนอ้าปากแล้วผมบังคับลิ้นข้างหลังให้ลงไปขึ้นลงพร้อมๆกับลูกกระเดือกอุ้ยเลื่อนจริงเหมือนแบบให้คนลิ้นถ้านึกภาพขึ้นลงไม่ออกอาจจะเป็นแบบเอาเข้าไปลึกกว่าเดิมใช่ใช่ใช่ดึงเข้าไปลึกๆใช่คราวนี้มันจะมีผลกับสระกับรูปสระละคราวนี้อย่างเช่นเวลาผมจะพูดอูค้างไว้แล้วผมจะเลื่อนลิ้นเลื่อนคนลิ้นจากข้างหน้าจากข้างหลังไปข้างหน้าเช่นอูจริงๆแล้วผมพูดอูในคอเหมือนเดิมอูแต่ว่าค่อยๆเลื่อนลิ้นค่อยๆเลื่อนโคนลิ้นมาข้างหน้าเรื่อยๆคราวนี้คนฟังก็จะรู้สึกว่าเป็น U O R A E ขออีกรอบหนึ่ง U อ๋อแต่ว่าผมพูด U เสมอ U เอ้ย
ใช่พูดเหมือนเดิมใช่เราพูดเหมือนเดิมเราตั้งใจจะพูดเหมือนเดิมแค่เลื่อนลิ้นค่ะคราวนี้คือนี่คือความสามารถของลิ้นโคนลิ้นคราวนี้มีปลายลิ้นอีกปลายลิ้นด้วยปลายลิ้นคือเราหดปลายลิ้นเข้าเช่นเนี่ยผมจะพูดคำว่า e แล้วผมจะหดค่อยๆหดปลายลิ้นจากข้างหน้าเข้าไปข้างหลังเช่น e e โอ้ใช่มันก็จะออกฟังมาคล้ายๆกับ e a r o u ขณะนั้นเนี่ยคนฟังที่บางครั้งเห็นนักร้องเหมือนอยู่ใน MV หรือว่าอยู่ในการร้องสดเนี่ยที่บางครั้งเขาไม่ได้ขยับปากเยอะแต่ว่าคำมันเปลี่ยนคือเขาก็คือเขาใช้อันนี้ใช่ในการที่จะเปลี่ยนสระเปลี่ยนคำเจ๋งๆๆมีอะไรอีกอ่ะกรามเหรอกรามโอเคนักร้องเนี่ยโดยปกติแล้วเขาก็ต้องจะมีการถอดกรามถอดกรามแบบถอดออกเลยถอดออกเลยคือปกติเราไปฟังแล้วน่ากลัวเขาเรียกถอดหรือปลดแล้วกันปลดกรามเพื่อไม่ให้มันอะไรเพื่อให้คอเนี่ยมันเปิดกว้างขึ้นหรือว่าส่วนโค้งของอวัยวะออกเสียงเนี่ย มันใหญ่ขึ้นรู้หรือไม่กับณัฐาควรขจรรู้หรือไม่เอริกซาตี้กินแต่อาหารสีขาวเอริกซาตี้นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสผู้ที่โด่งดังจากบทเพลงจิมโนเพดีสำหรับเปียโนนะคะก็เป็นนักประพันธ์ที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดหน่อยไม่หน่อยสิอาจจะมากก็ได้เนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะคลั่งสีขาวมากเลยแล้วก็ในบ้านของเขาเนี่ยก็มีของที่แปลกเยอะมากคือมีคนไปพบหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วว่าในบ้านของเขาเนี่ยมีร่มกันฝนเนี่ยถึง100คันมีผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือ84ผืนแล้วก็มีจดหมายเยอะแยะไปหมดเลยที่เขียนถึงตัวเขาเองนอกจากนี้ที่พีคมากๆเลยก็คือมีการพบลิสต์อาหารที่เขาทานเป็นประจำซึ่งมันมีอยู่เพียงไม่กี่อย่างแล้วก็มีแต่สีขาวทั้งนั้นเลยอย่างเช่นไข่ขาวน้ำตาลไขมันสัตว์ลูกวัวเกลือมะนาวข้าวเส้นพาสต้าชีสสีขาวไก่ต้มที่ก็ต้มในน้ำสีขาวแล้วก็เนื้อปลาสีขาวอีกคราวนี้อยากให้ทุกคนเอามือเนี่ยไปวางไว้ที่ประมาณหน้าแล้วก็ติ่งหูอะตรงกรามตรงกรามแถวติ่งหูแล้วก็ลองอ้าปากให้สุดดูเหมือนเจอหมอฟันมันจะมีรูๆอยู่ตรงระหว่างหูกับมันจะบุ่มลงไปนิดนึงมันจะบุ่มลงไปนิดนึงอันนั้นน่ะคือเราสามารถปลดตรงนั้นได้อันนี้คือปลดแล้วถ้าเกิดมันจะมีปลดคือแบบปลดแบบเอาลงใช่ไหมฮะเอาคอมันก็ใหญ่ขึ้นอ๋อก็ใหญ่ขึ้นเวลาพูดมันก็จะลึกมากๆไงแต่ว่ามันพูดไม่ได้มันก็ต้องฝึกในการที่จะพูดเนาะคราวนี้เนี่ยมันมีปลดมาข้างหน้านั่นแหละอันนี้คือนี่คือมุกทำอยู่แล้วก็นั่งมองอยู่ด้วยใช่ๆก็คือปลดมาข้างหน้าคือเหมือนกับยื่นกรามเอาฟันล่างมาคร่อมฟันบนค่ะอันนี้เนี่ยมันก็จะได้คล้ายคลึงกันแต่ว่าสบายขึ้นคราวนี้เนี่ยเวลาปลดเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่ามันหลุดออกมาหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีการยึดโยงของเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้ออีกเยอะมันแค่เหมือนกับทำให้ความห่างระหว่างขากรรไกรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเฉยๆค่ะแต่เราใช้คำว่าปลดหรือว่าเมื่อกี้ผมพูดคำว่าอะไรนะผมจะถอดเพื่อให้มันเห็นภาพเวลาบอกคนว่าอ่ะนี่เราเอาออกนะอย่างเงี้ยโอ้ยเจ๋งอ่ะมันมีอะไรอีกไหมอ่ะเมื่อกี้เราพูดในหน้าไปเยอะมากเลยภาพแบบลงมาลึกๆหน่อยมีการทำสร้างแรงอัดอะไรอย่างงี้เนาะเรื่องของลมเรื่องของลมถ้าเกิดเราสร้างหลักการของการสร้างแรงอัดเนี่ยคือการที่ตัวกระบังลมเนี่ยมันเคลื่อนตัวลงเนาะแล้วก็ปอดเนี่ยมันจะขยายออกเพราะว่ามันถ
ูกดึงลงไปพอขยายออกปุ๊บเนี่ยลมก็จะเข้าโดยอัตโนมัติแต่คราวนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับกระบังลมได้โดยตรงแล้วก็บังคับปอดไม่ได้โดยตรงด้วยแต่ว่าเราบังคับกล้ามเนื้อที่มันอยู่รอบๆนั้นได้มันจะชื่อว่า intercostal muscle ที่มันมีหลายชั้นนะฮะทบกันอยู่แล้วก็เชื่อมอยู่กับตัวซี่โครงแต่ละซี่ด้วยคราวนี้บางครั้งสับการแพทย์กับของเราบางครั้งมันจะให้ความรู้สึกต่างกันนิดนึงเช่น relax ของหมอเนี่ยคือการถ่างออกของเราเขานับอย่างนี้กล้ามเนื้อฝั่งที่เป็นเปิดออกเนี่ยเขานับเป็น relax หมดนั่นคือศัพท์ของทางการแพทย์แต่ว่าคนเราเนี่ยเวลาบอกว่าเปิดออกเนี่ยมันไม่รู้สึกสบายมันฝืนมันพยายามมันเหมือนเราพยายามต้องดันมันพยายามต้องดันออกใช่แต่คราวนั้นมันเลยไม่เหมือนกันหมอเขาบอก relax เนี่ยไม่ใช่หมอมันคือการบีบทางออกดึงภาพเราพยายามจะขยายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นใช่ปุ๊บแล้วคราวนี้เราก็จะได้ลมละแล้วก็ได้เหมือนได้แรงอัดข้างล่างมารู้สึกแน่นข้างในรู้สึกแน่นข้างในใช่แล้วคราวนี้แหละเราจะทำเอาสิ่งนี้ขึ้นมาที่บริเวณหัวเราได้ยังไงมันก็มีการเหมือนกับพออั้นไปปุ๊บให้ทุกคนคิดเหมือนกับการที่จะกำลังเอาลมออกที่จมูกแต่ไม่ให้มันออกมันก็อึดอ่ะมันก็จะขึ้นหัวรู้สึกรู้สึกว่าหัวมันแน่นๆไหมเดี๋ยวลองเอาใหม่ทุกคนลองแบบหายใจเข้าไปเต็มๆเนาะหายใจเข้าไปเต็มๆเนาะแล้วอั้นไว้แล้วก็พยายามเอาเหมือนกับจะเอาลมออกทางจมูกแต่ไม่ให้มันออกนะคราวนี้แรงอัดลมมันก็จะขึ้นหัวใช่เพราะแรงอัดลมมันขึ้นหัวปุ๊บเสียงก็จะขึ้นไปตรงนั้นง่ายขึ้นเหนื่อยเลยอ่ะคือกลั้นแป๊บเดียวเหนื่อยคือพอแรงอัดมันขึ้นไปอ่ะมันก็คือว่าลมมันไปทำเหมือนกับเปิดช่องทางให้กับแรงสั่นสะเทือนให้มันขึ้นไปง่ายขึ้นใช่รู้สึกได้เลยว่าเหมือนแบบว่าเสียงมันขึ้นไปเขาเรียกว่าไงมันเปิดจุดต่างๆในใบหน้าเราอ่ะมันเหมือนกับว่าลมมันไปถึงตรงนั้นใช่มันแบบเป่งออกมันใช่มันเป่งออกมันเป่งออกใช่หัวจะระเบิดนั่นคือละนั่นคือไอเดียเหมือนกับเราโกรธจนหน้าแดงอ่ะความรู้สึกมันจะเป็นแบบนั้นหัวชาอะไรอย่างเงี้ยหัวชาหัวร้อนอย่างเงี้ยนั่นแหละคนร้องเพลงคือคนหัวร้อนนี่คนร้องเพลงคือคนหัวร้อนใช่คณะก็เราเล่นลองเล่นกันอีกสักนิดนึงก็คือทำเหมือนเดิมก็ได้แล้วขมิบก้นไปด้วยมันจะมีหายใจเข้าหายใจเข้าปุ๊บแล้วขมิบก้นก่อนที่จะดึงมันขึ้นไปที่หัวคราวนี้มันจะดึงง่ายขึ้นหายใจเข้าปุ๊บขมิบก้นให้แรงแล้วก็ค่อยเอาขึ้นไปที่หัวไวเลยแรงขึ้นเนาะแล้วเร็วขึ้นใช่มันเหมือนกับเอ็กซ์ตร้าโอ้แรงผลักจากข้างล่างลงไปอีกว่าใช่ใช่ก็ยิ่งจากข้างล่างมากก็ยิ่งเขาเรียกอะไรฮะมันแรงขึ้นเพราะว่ามันผ่านพอลงไปต่ำปุ๊บอะมันจะเชื่อมทั้งกล้ามท้องข้างหลังแล้วก็อุ้งเชิงกรานเป็นกล้ามเนื้อที่มันพยุงเราไว้ตลอดอ่ะมันก็เป็นกล้ามเนื้อใหญ่กว่าอ๋อที่เขาบอกซัพพอร์ตใช่ค่ะที่เขาเรียกกันว่าซัพพอร์ตนั่นแหละคือสิ่งนี้นี่เองคือสิ่งนี้แหละก็กล้ามเนื้อชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ย่อมมีแรงกว่าเพราะถ้าเกิดเราอาศัยแค่อินเตอร์คอสโซมาโซอ่ะมันบนตรงแถวๆแบบลำตัวใช่มันก็ได้แค่รัดตัวมันไม่ได้ดันขึ้นไอ้ข้างล่างเนี่ยทำหน้าที่ช่วยดันขึ้นค่ะจริงๆนะพูดมาเนี่ยหลักการไปๆมาเหมือนการเป่าโอโบเป๊ะเลยเออจริงๆแล้วก็เหมือนกันแหละเนาะคล้ายกันแต่เพียงแต่ว่ามันเราโอโบเขามีเครื่องเป็นเสียงนักร้องมีเครื่องอยู่ในคอแล้วก็มีการมากกว่าเครื่องดนตรีอื่นคือการผลิตสระแล้วก็คำแค่นั้นซึ่งก็มาจากการใช้ลิ้นฟันแล้วก็อวัยวะออกเสียงริมฝีปากอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเกิดลงลึกมันก็จะแบบยิ่งลึกเข้าไปอีกใช่เอาคร่าวๆพูดถึงอีกนิดนึงว่าตอนแรกเราบอกว่าแคมป์เป็นเคาน์เตอร์เทนเนอร์แต่เสียงพูดจริงๆไม่ได้สูงขนาดนั้นนะใช่ไหมแต่ทำไมเวลาก็ไม่สูงมากร้องเนี่ยทำไมถึงสูงเสียงร้องเราเนี่ยแบ่งออกเป็นสองเสียงใหญ่แล้วกันก็คือเป็นเสียงหลบนะฟอเซตโต
ที่เขาเสียงโลบเสียงโลบอย่างเงี้ยเสียงโลบเนาะกับเสียงนี้ก็คือเสียงจริงหรือว่าบางเรียกเสียงเชสเสียงพูดคราวนี้เนี่ยเวลาร้องเคาน์เตอร์เทนเนอร์เนี่ยมันคือการผสม2เสียงนี้เข้าด้วยกันโดยมีสัดส่วนของฟอสเซโตเยอะกว่าก็จะเหมือนว่าผมพูดอย่างนี้อย่างเงี้ยอ๋อแต่เป็นการร้องแต่การร้องใช่ก็คือมันก็จะใหญ่ก็ลองคิดสภาพว่าผมพูดอย่างนี้แล้วก็เอามือมาต่อกันผมพูดอย่างนี้แล้วก็มันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยอ๋อถ้าเดี๋ยวนะถ้าสมมติมุกพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่อย่างนี้แล้วก็ตอบเลยค่ะอย่างเงี้ยเหรอใช่โอ้ก็คือไอเดียผู้หญิงก็คือไอเดียนี้เลยก็พูดอย่างนี้สวัสดีค่ะเงี้ยอ๋อเอ้ยผู้หญิงเขามีแบบนี้ด้วยไหมคะผู้หญิงก็ทำแบบนี้เหมือนกันครับนักร้องที่เป็นอัลโต้เมโซโซปราโนแล้วก็โซปราโนก็ใช้วิธีการออกเสียงแบบเดียวกันก็พูดง่ายๆก็คือว่าเคาน์เตอร์ไฮเนอร์เนี่ยเป็นผู้ชายที่ใช้วิธีการออกเสียงแบบผู้หญิงอ๋อเพราะว่าถ้าเป็นเทนเนอร์หรือว่าเบสบาริโทนเนี่ยเขาไม่ได้ร้องแบบนี้นะเขาจะใช้สัดส่วนของเสียงเชสหรือเสียงพูดเนี่ยมากกว่าแล้วค่อยไปผสมกับเสียงที่เป็นฟอสเซโตเนี่ยนิดนึงเวลาร้องสูงถึงเวลาร้องสูงเขาจะใช้ใช่ก็จะให้ความเป็นชายรู้สึกถึงความเป็นชายมากมากร้องตัวอย่างสั้นๆได้ไหมว่าถ้าเกิดแบบเป็นเทนเนอร์น่าจะประมาณเอาไงดีสมมติตัวเพลงที่เราเปิดไปเนาะค่ะเรจิทอลเนี่ยเรคืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดอยู่ตรงอกอยู่ตรงอกเยอะๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นใช้เสียงแบบฝั่งผู้หญิงนะเมื่อเราร้องมันก็จะมีความแบบว่านวลๆเพราะก็จะเป็นความนวลๆก็เป็นวิธีการใช้เสียงคนละแบบแบบนึงมันก็จะใช้ฟอสเซโตมากหน่อยอยู่ในแต่ว่าเขาจะเรียกว่าเฮดนะพอผสมกันแล้วจะเรียกว่าเฮดโทนใช่ที่เพราะว่าฝั่งป๊อปเนี่ยจริงๆก็ใช้กันเยอะใช่ไหมใช้กันเยอะลักษณะนี้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าของแคมป์นี่คือใช้ตลอดเวลาใช่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะเขาเรียกอะไรไม่สู้เสียงกับออเคสตราไม่ได้เสียงเฮดนี่คือจะช่วยในการแบบให้มันใสแล้วก็ไปไกลค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเราใช้หัวเป็นระฆังก็เลยมันที่มาของคำว่าเฮดโวイスเสียงของระฆังเสียงของระฆังอันนี้มันจะไปไกลคือไม่ได้หมายความว่าเชสมันจะไปไม่ไกลนะแต่มันต้องมีสัดส่วนของเฮดอยู่เสมออ๋อคือต่อให้เป็นนักร้องเสียงต่ำแค่ไหนอย่างแบบพี่กิตอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เสียงเฮดเสมอผสมด้วยใช่อ๋อเป็นสัดส่วนเสมอค่ะอืมอ๋อแล้วก็คนที่ร้องเป็นผู้หญิงก็ห้ามทิ้งเชสนะครับเพราะว่ามันคือพื้นฐานของเสียงถ้ามันคิดสภาพพีระมิดถ้าไม่มีฐานมันขึ้นไปหาหัวไม่ได้ค่ะอืมแต่นี้ที่เราพูดการบอกก่อนว่ามันเป็นในพื้นฐานของการร้องแบบคลาสสิกที่ไม่มีไมโครโฟนไม่มีลำโพงช่วยคือคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นร้องป๊อปเนี่ยมันก็จะมีข้อยกเว้นได้มากขึ้นเพราะมีการกระซิบกระซาบทำเสียงเบาๆได้เพราะว่ามีเริ่มมีไมค์เข้ามาช่วยก็สีสันก็จะเปลี่ยนไปทำอะไรได้หลากหลายขึ้นไมโครโฟนใช่น่าสนใจบิ๊กแบบก็เป็นยุคใหม่ก็เป็นยุคใหม่ใช่คนละยุคกันถูกต้องครับเรื่องเล่านักดนตรีผมเล่นโอเปร่าเรื่องสุวรรณสามของไทยของอาจารย์สมเถาค่ะคราวนี้ก็อยู่บนเวทีเป็นฉากสำคัญคราวนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีการที่จะต้องมีฉากที่เข้าไปเดินออกจากเวทีเข้าไปข้างๆเวทีแล้วต้องเปลี่ยนชุดภายในแบบ5วิแล้วเดินออกมาใหม่แล้วไปอีกฝั่งนึงแล้วก็เปลี่ยนเหมือนกับให้เห็นการเปลี่ยนผ่านของเวลาแล้วก็ต้องมีช่างทำผมแล้วก็ช่างแต่งตัวอยู่ทั้งสองฝั่งของศูนย์วัดอะนะแล้วเขาก็จะมาฉีดเหมือนฉีดให้หัวเป็นสีขาวอะเหมือนแก่ขึ้นหรือแล้วก็เปลี่ยนชุดเหมือนให้เห็นว่าแบบมันเป็นไทม์แลปส์อ๋อเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมันไปอย่างรวดเร็วแล้วคราวนี้
พอมันเสร็จปุ๊บอะมันมีรอบหนึ่งที่ผ้าของตัวเอกหญิงเนี่ยเขาติดกลัดไม่ค่อยดีเพราะว่าด้วยความที่เร็วมันก็ต้องแบบรีบๆกลัดไม่ได้ถอดหมดแล้วก็อยู่บนเวทีปุ๊บแล้วมันดันจะหลุดโอ้แล้วคือมันจะหลุดแล้วมันหลุดทั้งยวงคราวนี้มันก็แบบตื่นเต้นมากแล้วก็ต้องแบบแก้ไขแบบว่าหันตัวผู้หญิงไปปิดผู้หญิงเขาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตอนนั้นคือโลกมากก็ต้องแบบแก้ไขกันอย่างสดๆเลยแล้วก็แบบต้องเหมือนกับจับไว้ให้เขาแล้วก็แบบพาเขาเดินไปแบบค่อยๆเดินแบบให้มันดูยังดูดีด้วยเพราะอยู่ในการแสดงแล้วไม่ให้มันหลุดให้คนดูเห็นเขาด้วยอ่ะว่ามันหลุดอ่ะก็คือตื่นเต้นมากแล้วก็ในเรื่องเดียวกันเนี่ยก็คือมันซีนผมไม่ได้ทำไม่ได้ว่าก่อนนั้นหรือหลังจากนั้นเนี่ยคืออาจารย์สมเถาเขาตั้งใจที่จะทำให้มีเสียงปี่ออกมาว่าเหมือนกับพระสุวรรณสามกำลังจะตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สัตว์ในป่าหิมพานต์ก็โศกเศร้าไปด้วยแล้วผมก็ต้องออกไปในฐานะพ่อว่าแบบลูกเกิดมาเป็นลูกที่กตัญญูมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาตั้งใจเขียนว่ามาร์กว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องร้องไห้ด้วยแล้วร้องด้วยแล้วก็ผมเนี่ยตอนที่เล่นฉากเนี้ยทุกครั้งก็จะแสดงใช่ไหมเราก็พ่อร้องไห้กับร้องไม่ได้กันไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะแสดงเหมือนกับร้องไห้แต่ก็ร้องแต่บังเอิญเนี่ยเหมือนวันนั้นเนี่ยรอบนั้นเนี่ยมันเดินออกไปแล้วมันร้องไห้ร้องจริงร้องจริงอินจริงอินจริงเลยแล้วมันก็แบบสะอึกสะอื้นจริงๆอ่ะแล้วก็ร้องไปด้วยอ่ะแล้วคือแบบก็เป็นประสบการณ์ที่ร้องไห้อินจริงๆแล้วก็ร้องจริงๆบนเวทีใหญ่ๆก็ตกใจตัวเองคุมได้อยู่ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วคนก็ตอบรับดีกลับออกมาก็ทุกคนก็แบบเป็นอะไรทำไมแบบร้องจริงอะไรอย่างเงี้ยครูสมนึกเป่าดีมากด้วยวันนั้นอาจารย์สมนึกเป่าปีเป่าปีครูเศร้ามากโอ้ยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยระทึกไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะไลฟ์ของแท้ไลฟ์ของแท้ใช่จริงๆถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสอยากจะให้ลองไปดูคอนเสิร์ตที่เป็นนักร้องโอเปร่าร้องสักครั้งเราจะแบบค้นพบความอัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์อย่างแท้จริงว่าใช่เฮ้ยมันไม่มีใหม่ทำได้ไงคืออย่างมุกเล่นที่เราเพิ่งจะคุยกันไปว่าเมื่อคอนเสิร์ตเมื่อปีที่แล้วที่มีนักร้องเทเนอร์มาร้องกับวงออเคสตราวงใหญ่เลยใช่ที่วันแคมก็มาดูด้วยแล้วมีโอกาสได้เรียนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือเขาคนเดียวอ่ะกับวงออเคสตราวงใหญ่ทั้งวงแต่เขาร้องดังกว่าวงได้และร้องสบายๆด้วยโดยที่วงไม่ได้บอกว่าต้องเล่นเบาๆด้วยนะไม่ได้มีโมเมนต์แบบนั้นเลยใช่แต่ว่าขนาดมุกอยู่ข้างหลังเขาอ่ะก็ยังได้ยินเสียงเขาตลอดใช่แล้วคนดูเป็นไงคะคนดูก็ได้ยินชัดเจนวันที่ผมไปดูคือนั่งตั้งใจไปนั่งหลังสุดของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยของประชุมใหญ่นะว่าอยากจะฟังซิว่าแบบระดับโลกเนี่ยเขาเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ยินจริงๆได้ยินแบบเหมือนเขาอยู่ข้างหน้าเราอะแต่จริงๆแล้วเขาอยู่ไกลมากต้องใช้คำว่าแบบบ้าไปแล้วใช่ใช่บ้าไปแล้วทำได้ไงกับร่างกายมนุษย์มหัศจรรย์มากจริงครับมหัศจรรย์มากแต่ร้องทั้งคอนเสิร์ตนะไม่ใช่ร้องแค่เพลงเดียวด้วยนะใช่ร้องทั้งคอนเสิร์ตนะเออร่างกายนี่มีผลเยอะใช่ไหมคะมีผลตัวใหญ่หรืออะไรโอ้แต่ว่าเมื่อกี้บอกเป็นคนแคร์ยังร้องได้คือถามว่ามันเอื้อไหมในการที่เป็นคนตัวใหญ่มันก็จะเอื้อกว่าในการที่ว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าง่ายกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนตัวเล็กเนี่ยก็คือมีวิธีในการที่จะทำให้ร้องแบบนั้นได้แต่ว่าอาจจะต้องแข็งแรงกว่าเช่นแบบต้องไปเวทเพื่อฉันให้มีแรงคอนแทรคกล้ามเนื้อมากๆอะไรอย่างเงี้ยกว่าก็คือต้องฝึกฝนต้องฝึกฝนคือทุกคนก็จะมีวิธีของตัวเองในการที่ทำให้มันออกมาเป็นเสียงนี้ได้แน่ๆทุกคนทำได้เพราะว่าร่างกายมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ใช่ถูกต้องสรีระเนาะใช่คราวนี้มันก็เลยต้องแบ่งประเภทเสียงไงว่าคนนี้เป็นเสียงนี้คนนี้เป็นเสียงนี้คนนี้เป็นเสียงนี้แต่ว่าต้องแค่พูดอย่างนี้ทราบป่ะคะบอกได้ไหมว่าคนนี้เป็นเสียงอะไรคร่าวๆครับคร่าวๆอย่างมุกเนี่ยยากแล้วยากแล้วคือถ้าเกิดฟังผู้หญิงมันต้องไปให้เขาลอง
ทำเสียงเฮดให้ดูด้วยอย่างเงี้ยว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเข้าคร่าวๆเนี่ยนะผมก็ว่าพี่มุกเป็นโซปราโนค่ะคือถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยเมซ่าโซปราโนเนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้เลยเขาจะแบบสวัสดีค่ะคือมันเป็นลักษณะแบบเสียงพิเศษเลยว่าแบบนี้เมซ่าโซปราโนแน่เลยพูดเขาจะพูดใหญ่เลยค่ะใช่แต่ว่าที่บอกร้องเสียงสูงได้มากน้อยแค่ไหนสุดท้ายมันคือการฝึกฝนป่ะคะลองมันก็มีขีดจำกัดของร่างกายของแต่ละคนด้วยแต่ทุกคนสามารถที่จะขยายได้แน่ๆคือคิดสภาพเหมือนกับยกเวทเลยครับแล้วก็ยกต่อไปให้ได้มันหนักขึ้นได้เรื่อยๆใช่เหมือนทุกคนเริ่มต้นมาแต่ละคน มีขีดจำกัดของตัวเองเท่านึงใช่แต่พัฒนาเพิ่มได้เรื่อยๆถูกต้องการร้องเพลงก็เช่นกันก็เหมือนกันใช่ไม่ต่างจากการยกเวทเหมือนสร้างกล้ามค่ะใช่มันคือสร้างกล้ามเนื้อเพราะกายใช่แต่เป็นเพราะกายแบบนักร้องใช่มันก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่มัดเล็กๆที่มองไม่เห็นนักร้องนักดนตรีเนี่ยก็คือใช้อาวุธนั่นแหละเป็นคนใช้อาวุธแต่ว่ามันออกมาเป็นเสียงแค่นั้นเองเสียงคืออาวุธใช่เหมือนคนใช้ดาบอ่ะหรือว่าเหมือนคนใช้ธนูอะไรอย่างเงี้ยนักดนตรีก็คือหัดใช้เครื่องดนตรีนั้นน่ะให้เพราะมันต้องใช้แรงเหมือนกันเลยทุกอย่างคล้ายคลึงกันมากค่ะโอ้นี่เผื่อว่าท่านผู้ฟังท่านไหนฟังอยู่สนใจในเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยทุกคนฝึกได้ฝึกได้แน่นอนครับฝึกได้แน่นอนโอ้ยวันนี้สนุกมันแต่ว่า หวังว่าท่านผู้ฟังทุกคนเองก็สนุกที่ได้ลองทำตามแล้วก็ได้ค้นพบความอัศจรรย์ของร่างกายของพวกเรากันเองไปด้วยโอ้ยต้องขอบคุณอาจารย์แคมมากๆเลยขอบคุณครับขอบคุณนะคะฝากบทเพลงส่งท้ายอีกสักเพลงให้กับท่านผู้ฟังหน่อยวันนี้ฟังเพลงอะไรกันดีอยากจะเอาเพลงแรกที่ผมใฝ่ฝันว่าจะร้องนะฮะที่ผมบอกตอนแรกที่ซื้อแผ่นเสียงมานะฮะก็คือเนซุนดอร์มาค่ะแต่ว่าก็คืออยากจะเป็นนักร้องคนโปรดก็คือร้องโดยฟรังโกคอร์เดลลี่โอ้นักร้องดังนะใช่ก็เป็นจบด้วยตอนแรกจบด้วยความเปิดด้วยความเครียดจบด้วยความยิ่งใหญ่นิดนึงเพราะเพลงนี้นี่เปิดมาจริงๆเชื่อว่าหลายคนรู้จักเนาะรู้จักเป็นเพลงดังมากใช่แล้วโอเคต้องขอบคุณมากเลยไว้โอกาสหน้าถ้ายังไงไว้มาคุยกันใหม่ได้เลยครับผมครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและพันธวิทย์อัศวเดชเมธากุลครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจนซีแอนด์คลาสสิคอลมิวสิกกับมุกณัฐฐาควรขจร Thai PBS Podcast View the World via the Voice